สวัสดีครับท่านผู้ชมด่วนลุ้นจนนาทีสุดท้ายได้ดูแล้วเอเชียคัพ2023ที่กาตาร์ไทยเป็นชาติเดียวในการแข่งขันเอเชียคัพรอบสุดท้ายที่ยังไม่มีหน่วยงานไหนยึดซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชีย4ปีมีครั้งเดียวซึ่งจะเริ่มทําการแข่งขันขึ้นนัดแรกในวันพรุ่งนี้ระหว่างกาตาร์กับเลบานอนและล่าสุดแฟนบอลไทยเตรียมเพย์ช่อง PPTV HD 36เตรียมถ่ายทอดสดทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงแข่งขันอย่างไรก็ตามต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยนัดแรกไทยเราจะพบกับทางคีร์กีซสถานในวันที่16มกราคมเวลา 21:30 น.นัดที่2พบกับทางโอมานในวันที่21มกราคมเวลา 21:30 น.และนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มในวันที่25มกราคมเวลา 22:00 น.ไทยเราจะพบกับทางซาอุดีอาระเบียลามิลเซเดียฟกองหน้าทีมชาติอาเซอร์ไบจานของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้แยกทางกับบุรีรัมย์ซบทีมในซุปเปอร์ลีกของตุรกีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคาดการณ์ว่าสาเหตุที่กองหน้าทีมชาติอาเซอร์ไบจานรายนี้ไม่ได้ไปต่อกับทางบุรีรัมย์น่าจะมาจากสาเหตุที่เจ้าตัวติดโทษแบนในศึก AFC แชมเปี้ยนส์ลีกถึง6นัดโดยทาง AFC ได้แบนกองหน้าทีมชาติอาเซอร์ไบจานรายนี้ถึง6นัดนัดที่บุรีรัมย์บุกไปแพ้จีเจียง2-3โดยทางรามิลเซเดียฟเจ้าตัวฝากผลงานไว้กับบุรีรัมย์ไว้ที่15นัดทำได้1ประตูกับ4แอสซิสต์แบ่งเป็นไทยลีก10นัดทำไปได้1ประตูกับ4แอสซิสต์และ FC แชมเปี้ยนส์ลีก5นัดยิงประตูไม่ได้เลยล่าสุดสื่อดังของตุรกีอย่างสปอร์นิชิและสื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่าสโมสรเคซิริสปอร์ทีมในซุปเปอร์ลีกของตุรกีใกล้บรรลุข้อตกลงในการดึงตัวรามิลเซเดียฟกองหน้าทีมชาติอาเซอร์ไบจานรายนี้ไปร่วมทัพแล้วทำให้นักเตะต่างชาติของบุรีรัมย์ที่ได้ไปต่อในไทยลีก2ประกอบไปด้วยลอซาน่าดูบูย่าโกลันคาวซิตวากิชบูชิตคิมมินยอกและดิออนคูก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลไทยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ